เมื่อสักครู่เนี่ยผมคุณเอ็กเล่าไปถึงประเด็นเรื่องของว่าความเคลื่อนไหวในฝั่งการเมืองเนี่ยวันนี้มีอะไรบ้างจากฝั่งของเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลโดยหลักนะครับทีนี้อีกส่วนนึงเนี่ยมันก็เป็นความเห็นที่ปรากฏขึ้นกรณีเรื่องของประธานสภาหลังจากที่เมื่อวานเพื่อไทยเขาแสดงจุดยืนของเขาออกมานะครับก็ปรากฏมีความเห็นที่ตามมาหลายความเห็นแต่ว่าอันนี้เป็นความเห็นของคนทั้งที่ไม่การเมืองและการเมืองแต่ว่าน่าสนใจความเห็นนึงที่คนผมเห็นนะคนเอาไปอ้างเยอะและพูดถึงเยอะนะครับกรณีของประธานสภาของเพื่อไทยเนี่ยก็คือความเห็นจากอาจารย์ธเนศเจริญเมืองนะครับอาจารย์ธเนศเจริญเมืองนะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มช.หรือว่ามเชียงใหม่เนี่ยอาจารย์แสดงความเห็นผ่าน Facebook นะครับอาจารย์เป็นคนนึงที่แอคทีฟเรื่องการเมืองมากๆแล้วก็แสดงความเห็นอยู่บ่อยครั้งหลังจากมีกรณีของเพื่อไทยออกมาเนี่ยอาจารย์ออกมาโพสต์ Facebook บอกว่าด้วยความเคารพนะครับผมไปลงคะแนนให้กับเพื่อไทยทั้ง2ใบเมื่อ14พฤษภาคมที่ผ่านมาหลักการของระบบรัฐสภาคือเมื่อพรรคก้าวไกลได้คะแนนเป็นที่1ก็คือประชาชนให้ความไว้วางใจแก่พรรคนี้ไปทำงานนำฝ่ายประชาธิปไตยไปรื้อฟื้นระบอบประชาธิปไตยเพื่อรับใช้ประชาชนตำแหน่งการนำทั้งสภาและฝ่ายบริหารจึงควรตกเป็นของพรรคก้าวไกลจะมาอ้างคณิตศาสตร์อะไรครับว่าใครได้มากได้น้อยว่ากันเท่าไหร่จึงต้องมาแบ่งอะไรกันแบบเด็กเล่นขายของคนนี้ได้นี่เราต้องได้นั่นก็เขาชนะที่1ไปแล้วเห็นชัดเจนจะต้องมาจุกจิกทำไมครับแล้วอาจารย์ธเนศก็บอกว่ายอมรับเถิดคุณเพื่อไทยว่าคุณได้ที่2ก็ขอให้ที่1ได้นำงานและทำงานสำคัญครั้งนี้ทั้งสภาและฝ่ายบริหารเถิดครับแพ้เขาแล้วก็ยืดอกเป็นลูกนักสู้ตามรอยนักสู้คนสันกำแพงเป็นนักกีฬาต้องยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นปรับปรุงตัวเองแล้วกลับมาที่1ในวันข้างหน้าดีกว่านะครับนี่คือกติกาของนักสู้กติกาของระบบประชาธิปไตยแบบอารยะเขาชนะที่1ก็คือชนะที่1มากกว่ากี่แต้มก็คือชนะที่1ทําใจให้ใหญ่ๆมองความผิดพลาดเป็นครูยอมรับและก้าวต่อไปอย่างทรนงผมเลือกพวกคุณมาตั้งแต่ปี2544ไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียวตลอดมาขออย่าให้ผมต้องเลือกพวกคุณครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเลยนะครับด้วยคารวะนี่คือความเห็นของอาจารย์ธเนศเจริญเมืองจากมช.ที่อาจารย์ออกมาแสดงความคิดแล้วก็พูดถึงความในใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่เข้าใจว่าเรียกร้องพุ่งตรงไปยังพรรคเพื่อไทยกับกรณีที่เกิดขึ้นครับนี่ก็เป็นความเห็นจากวอเตอร์ของเพื่อไทยเขาครับว่าเขาคิดเห็นเขาอย่างนี้ขนาดเดียวกันเนี่ยในฝั่งของการเมืองเองนะการเมืองเองวันนี้มี2ท่านที่แสดงความเห็นนะครับท่านแรกพาไปอยู่คุณวันอยู่บำรุงนะคุณวันอยู่บำรุงเนี่ยนะก็ออกมาโพสต์ Facebook นี่คือคุณวันเนี่ยเข้าใจว่าแกเนี่ยไปเห็นว่าพอก้าวไกลเขาเปิดตัวหมออ๋องปฏิพัทธ์เนี่ยคุณวันก็โพสต์ Facebook บอกเพื่อไทยต้องเปิดตัวแคนดิเดตประธานสภาแล้วครับแล้วปรากฏว่าพอโพสต์นี้ออกไปเนี่ยคุณอ๊อฟโอ้โหเท่านั้นแหละฮะคนแห่ไปคอมเมนต์ในโพสต์ของแกต่อว่าต่อขานนะครับนะแกก็เลยมาโพสต์ตอบอีกทีบอกว่าแม่มติเพื่อไทยจะเอาประธานสภาทำไมหลายคนมาเม้นโกรธผมเฉยเลยเนี่ยนี่คือคุณบันอยู่บำรุงนะครับที่ออกมาโพสต์เรื่องนี้อีกคนหนึ่งที่ออกมาโพสต์คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์นี่ก็เป็นการโพสต์เตือนความคิดบอกว่าอยากให้นึกถึงความคาดหวังของประชาชนที่เขาฝากความหวังในการมีชีวิตมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากรัฐบาลใหม่ของฝั่งที่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาของ2พรรคแกนนำบนพื้นฐานความเสียสละเพื่อประชาชนจึงสำคัญมากในขณะนี้อย่าทำให้ประชาชนผิดหวังนะครับและขอเป็นกำลังใจให้สองพรรคแกนนำทำเพื่อประชาชนนี่นี่ก็บอกอย่าพึ่งทะเลาะกันนะประชาชนเขารออยู่เขารอความหวังอยู่สองพรรคนะนี่เป็นซุ้มเสียงที่น่าสนใจจากคุณหญิงสุดารัตน์นะคือที่ผ่านมาเราจะเห็นคุณหญิงเรียกว่ากระทุ้งตลอดหรือว่าเตือนสติตลอดว่าใจเย็นหรือแม้กระทั่งว่าลูกพรรคอย่างคุณสิทธิ์ไทยก็ออกมาย้ำตลอดให้จับมือกันให้แน่นก็น่าสนใจว่าซุ้มเสียงคือผมไม่รู้ว่าโดยเสียงที่คุณหญิงสุดารัตน์พูดมาเป็นอย่างไรแต่นี่เป็นการโพสต์ซึ่งก็น่าสนใจว่าภายใต้สิ่งที่โพสต์เนี่ยความรู้สึกหรือว่า
อารมณ์หรือว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยเขาอยากจะเตือนแบบไหนหรือความรู้สึกในเวลานี้ในฐานะพรรคร่วมตั้งรัฐบาลอยู่ในจุดตรงไหนนี่ก็น่าสนใจนะครับอยู่ในจุดที่ยังมั่นใจเลยในจุดที่ยังเริ่มจะกังวลใจแล้วนี่ก็น่าสนใจนะแต่เอาแหละเขาก็ออกมาย้ำว่าเฮ้ยประชาชนเขาฝากความหวังนะรีบเคลียร์ซะรีบเคลียร์ซะนะครับเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันเรียกว่าไปดูอีกการเมืองอีกคนนึงก่อนคุณปรินาไกรคุปต์ครับคุณปรินาไกรคุปต์คุณปรินาไกรคุปต์เนี่ยโพสต์ Facebook ฮะนี่แสดงความเห็นบอกสุดท้ายแล้วเก้าอี้ประมุขนิติบัญญัติจะเป็นของคุณสุชาติตันเจริญสสบัญชีชื่อพรรคเพื่อไทยคุณน้องแม่หมอปรินานะฮะครับแล้วก็คุณปรินาบอกต่อด้วยบอกว่าเก้าอี้ประธานสภาสุดท้ายจะเป็นของท่านสุชาติโดยมีท่านธรรมนัสเป็นผู้เสนอชื่อแล้วติดแฮชแท็กมดดำไม่แฉปรินาแฉนะโอ้โหดูนี่ดูนี่กลายเป็นว่าสิ่งที่คุณปรินาพูดเนี่ยมันยิ่งทำให้บรรยากาศมันยิ่งทำให้ไอ้ข้อสังเกตข้อสงสัยทางการเมืองเนี่ยมันยิ่งชัดเข้าไปอีกอ่ะแล้วใครที่จะเดือดร้อนผมว่าพูดแบบนี้เพื่อไทยเดือดร้อนนะคุณสุชาติเองก็เดือดร้อนคือและยิ่งโดยภาวะในเวลานี้เนี่ยคุณสุชาติเองก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรชัดเจนไม่ได้ออกมาส่งสัญญาณอะไรชัดเจนไม่เหมือนกรณีของคุณหมอชนน่านใช่ไหมและด้วยท่าทีต่างๆที่ผ่านมาทั้งการรายงานตัวทั้งการพยายามที่อาจจะไม่ได้ออกมาตอบนักข่าวอะไรเนี่ยมันยิ่งทำให้สังคมเนี่ยสงสัยอยู่แล้วนะครับตั้งข้อสังเกตอยู่แล้วแล้วโอ้โหพอคุณปรินาออกมาพูดแบบนี้เนี่ยยิ่งทำให้กระแสข่าวต่างๆเนี่ยนะฮะมันชัดเจนมากขึ้นไปหรือเปล่าโอ้โหนี่เรียกกระแสเรียกรถทัวร์ให้เลยนะแต่อย่างนี้คุณเอกล่าสุดเนี่ยคุณธรรมนัสออกมาพูดแล้วนะหลังจากที่คุณปรินาโพสออกไปเนี่ยล่าสุดคุณธรรมนัสบอกโอ้โหเรื่องที่คุณปรินาโพสเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดอย่างชัดเจนเพราะว่าแม้ตัวเองจะรู้จักและเคารพนับถือคุณสุชาติเนี่ยเป็นการส่วนตัวเพราะว่าเคยร่วมงานกันในพรรคการเมืองเดียวมาก่อนแต่เมื่อคุณสุชาติตัดสินใจย้ายไปเพื่อไทยแล้วก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวหรือพูดคุยในเรื่องดังกล่าวเพราะถือเป็นเรื่องภายในพรรคนะฮะเป็นเรื่องภายในพรรคเพื่อไทยที่จะดำเนินการร่วมกับพรรคที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดในการตั้งรัฐบาลและคุณธรรมนัสก็บอกว่าตัวเองไม่เคยพบแต่คุณปรินาเป็นเวลากว่าปีนึงแล้วนะฮะจึงไม่เข้าใจว่าทำไมจึงมาสร้างกระแสข่าวที่ไม่เป็นความจริงเช่นนี้เอาสินี่เรียกว่าหางานให้เสร็จสรรพเรียบร้อยเลยนะฮะบอกไปเอามาจากไหนเนี่ยไปเอามาจากไหนเนี่ยนะและบอกมดดำไม่แฉเดี๋ยวปรินาแฉเองเอาเข้าไปนี่หางานให้รู้นะว่าคุณธรรมนัสถูกอ้างอิงแบบนี้แล้วไม่ใช่ความจริงนี่ก็จะไปฟ้องร้องอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมไม่หรอกมั้งเขาออกมาชี้แจงออกมาอะไรแล้วนะฮะแต่ก็นั่นแหละคือพูดแบบนี้เนี่ยมันยิ่งทำให้กระแสความสงสัยของสังคมมันเพิ่มขึ้นมากไปอีกนะฮะแล้วมันจะทำความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เอาละฮะคุณธรรมนัสแกก็ออกมาชี้แจงแล้วก็เห็นไหมนี่ฟ้าผ่าเลยเอาสิพูดถึงปัญญาฟ้าผ่าเลยเห็นไหมเนี่ยไม่รู้ยังไงแหละปรากฏการณ์ธรรมชาติดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ